24เขากฎใหม่เรามีแค่20ครับมันเป็นตารางเลขศูนย์ครับเลขที่2ครับคนที่2ของหลวงปู่ดูลนะครับหลวงปู่ดูลเอ๊ะทำไมมีแต่ผู้หญิงถามเนาะนะครับได้แก่พัชรินทร์เดโชชัยน้องดาวครับเรียนเชิญอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินแล้วครับได้ยินคชั่ะดเคจำนถามก็คือมีหลักธรรมใดบ้างที่สามารถรับมือกับความผิดหวังต่างๆที่มนุษย์ต้องพบเจอในชีวิตประจำวันค่ะโอ้นะคำถามนี้น่าจะได้ใช้ประโยชน์กันเยอะเลยนะครับกลุ่มที่จะตอบได้ในกลุ่มหมายเลข4ครับกลุ่มหมายเลข4ของหลวงพ่อเทียนครับเชิญครับเพราะฉะนั้นกลุ่มหลวงพ่อเทียนหมายเลข5ได้แก่ตุ๊กตาศิรพัฒน์คงแหล่ตุ๊กตาครับอยู่ไหมครับอยู่ค่ะเมื่อกี้หนูไปเข้าน้ำมาแป๊บนึงคำถามว่าอะไรนะคะคำถามว่ามีหลักธรรมใดบ้างที่สามารถรับมือกับความผิดหวังต่างๆที่มนุษย์ต้องพบเจอในชีวิตประจำวันหลักธรรมเหรอคะแป๊บนึงนะคะหนูขอช่วยเพื่อนหนึ่งค่ะได้ครับขอบคุณนึกไม่ทันขอบคุณค่ะค่ะอยู่กลุ่มหลวงพ่อเทียนค่ะครับเอาสิงนัดช้านั่นเลยครับคิดว่าหลักอริยสัจสี่ได้ไหมคะแบบทุกสมุทัยนิโรธมรรคสมมติพอเราผิดหวังเรามันเริ่มจากความทุกข์ค่ะพอเราทุกข์เราก็รู้ว่าเราทุกข์เพราะอะไรแล้วก็หาวิธีที่จะพ้นจากความทุกข์อะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะรู้ว่าเราต้องทำยังไงเราถึงจะไม่ผิดหวังทำยังไงเราถึงจะรู้สึกดีขึ้นอะไรแบบประมาณนี้ค่ะครับขอบคุณมากโอเคนะครับขอบคุณกลุ่มหลวงพ่อเทียนมีอะไรเสริมไหมลูกขอบคุณค่ะขอบคุณครับต่อไปกลุ่มที่ตอบต่อไปและคือกลุ่มหมายเลข6กลุ่มหมายเลข6คือกลุ่มพระอาจารย์มั่นครับเชิญครับอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินแล้วครับค่ะก็หนูคิดว่าหลักธรรมที่จะช่วยได้ก็คือโลกธรรม8ค่ะก็โลกธรรม8เป็นธรรมดาของโลกค่ะเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องเป็นไปตามธรรมดานี้ค่ะก็ถ้าเราเข้าใจโลกธรรม8ทั้ง8ข้อก็น่าจะช่วยให้เราคลายจากความผิดหวังได้ค่ะครับผมขอบคุณมากครับต่อไปกลุ่มหมายเลข2พระอาจารย์ประโมทอีกแล้วเจ๋งครับค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินนะครับค่ะคิดว่าธรรมะก็คือไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าเหมือนคนเราถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอปัญหาหรือว่าเรามีเรื่องอะไรที่เราคาดหวังขึ้นมาแล้วเมื่อผลลัพธ์ที่เราได้ไม่เป็นไปตามที่เราหวังไว้เราก็จะมีความทุกข์จากความหวังที่เราได้ตั้งไว้ค่ะคิดว่าเราควรจะทำใจเป็นกลางโดยที่มองเหตุผลยึดหลักตามความเป็นจริงไม่คาดหวังกับอะไรมากจนเกินไปจนทำให้เราเป็นความทุกข์ได้ค่ะครับผมขอบคุณมากครับต้องดาวครับเชิญเฉลยครับจากที่เราไปหามาค้นมาครับเชิญครับหลักธรรมที่ใช้รับมือกับความผิดหวังนะคะก็มีหลากหลายด้วยกันที่เพื่อนตอบมาก็ถูกต้องนะคะก็ธรรมที่เกี่ยวเนื่องก็เช่นพวกโลกธรรม8นะคะคือลาภยศสรรเสริญสุขซึ่งมีทั้งเจริญแล้วก็เสื่อมควบคู่กันไปค่ะหรือว่าหลักไตรลักษณ์นะคะก็คือรูปเสียงกลิ่นรสนะคะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าไม่ยึดติดก็จะไม่ทุกข์ค่ะถ้าไปยึดติดอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แสดงว่าแล้วไม่ได้ดั่งใจก็จะเป็นทุกข์นะคะซึ่งเป็นหลักไตรลักษณ์เป็นการพิจารณาถึงสภาวะธรรมทั้งหลายค่ะหรือว่าแม้แต่หลักสัพพุริสธรรม7นะคะ3ข้อแรกนะคะก็คือรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนนะคะก็มีส่วนที่จะมาช่วยในการรับมือกับความผิดหวังต่างๆที่มนุษย์ต้องพบเจอในชีวิตประจำวันได้ค่ะขอบคุณมากเลยครับดาวครับเป็นเชิญท่านไทยครับครับผมว่านิสิตตอบตรงประเด็นทั้งหมดนะทั้งอริยสัจ4ทั้งโลกธรรมทั้ง8ทั้งเรื่องของพระไตรลักษณ์และเรื่องของการทำใจไว้โดยแยกขายตอบตรงประเด็นนะครับซึ่งพื้นฐานตรงนี้ทั้งหมดที่พูดเนี่ยก็คืออยู่ภายใต้สิ่งที่เรียกว่าสังขารธรรม
ทั้งสารธรรมคือธรรมอันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งธรรมอันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งย่อมมิอาจคงทนสภาพเดิมได้เรียกว่าทุกขังธรรมอันไม่อาจคงอยู่ในสภาพเดิมได้ล้วนต้องแปรเปลี่ยนไปในท่ามกลางชื่อว่าไม่เที่ยงคืออนิจจังธรรมอันไม่อาจคงทนอยู่สภาพเดิมได้ที่ชื่อว่าทุกขังล้วนต้องกลวนแปรไปในท่ามกลางชื่อว่าอนิจจังและเมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่อาจบังคับบัญชาเขาได้ตรงนี้ที่เรียกว่าเป็นอนัตตาเห็นไหมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาซึ่งตรงนี้แหละทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นคืออุปทานนั่นเองงั้นถ้าเราดูในบทสวดในบทสวดว่าทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ขันธ์5คืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วไซการดำรงอยู่ไปตามกฎแห่งพระไตรลักษณ์อย่างนั้นก็เป็นสามัญลักษณะในสังขารธรรมคือรูปธรรมนามธรรมคือกายและจิตเราก็เป็นเช่นนี้เองเป็นอย่างนี้เองเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นเขาก็เป็นกลไกของชีวิตและโลกไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปทุกข์เพราะเราไม่ได้แบกแต่โลกและชีวิตมีให้เราเหยียบย่างเพื่อเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจเพื่อเจริญงอกงามในสติปัญญานี่ครับตรงนี้ก็คือผมว่านี่คือตอบตรงเพียงผมเสริมคุยเคลียร์ประเด็นให้ขอบพระคุณมากขอบคุณครับเก่งมาก